บรรดาท่านผู้มีเกียรติแฟนเพลงที่เคารพทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติให้แรงใจให้การต้อนรับกับชาวคณะยอดรักสลักใจกันในคืนนี้อย่างแน่นขนาดว่าไงจ๊ะถามบอกทำไมพี่แอลรอถึงแม้เสียงจะแห้งแต่ในดวงตาก็ยังแฝงไว้ด้วยความน่ารักพยายามใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์ถ้ามัวทำหู้งี้ผู้หญิงก็ไม่แลหรอกอยากให้ผู้หญิงเขามองเขาสนใจเราต้องใช้สายตาถ้าอย่างนั้นหัวหน้าไปมองให้ส้วมนี่หมดกลิ่นเลยสิก็อุตส่าห์มาหลบยืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่ายอดรักสลักใจลงหนังสือราชาเสียงทองแต่งตัวเป็นลิเกร้องลิเกเป็นหรือเปล่าเขาว่าโอ้ยพระเอกเก่าตัวกองเก่านะนี่แหละว่าเฮ้ยคุณโจรใหญ่ใจจะขาดยิ่งใหญ่ใจชะกันเออฮะเออฮะวันโรคกินนะดิอายุย่าอ่างเท้าชิบชีสิบสี่สิบสี่ตัวรูปผัวหนูยังไม่มีดูแล้วนะสงสารไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปทั้งใหญ่ทั้งยาสมมุติว่าถ้าเธอเป็นนางเอกลิเกเธอจะรับบทบาทพระเอกแบบไหนอย่างขอให้เธอเทียบมาเธอฉันจะเป็นพระเอกมาพบแม่สาวตาทะลนไอ้นั่นมันผีแล้วหน้าขอเวลาทั้งนิดเถอะอะไรเอาไปดับกลิ่นไม่ใช่นี่มาดับกลิ่นเอากลิ่นเหม็นเขียวไปดับกลิ่นเหม็นส้วมไม่ต้องมาเอาของเขาหรอกของตัวเองก็มีอยากจะถามหัวหน้าสักนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรบอกว่าตอนนี้เล่นหนังกี่เรื่องใช่สำคัญที่สุดเลยแฟนเพลงก็ถามมาเขาชอบเน้นตรงเล่นนี่แหละกี่เรื่องแล้วครับโอ้มันจำไม่ได้เยอะเรื่องล่าสุดไอ้หนุ่มเรย์ตันไอ้หนุ่มรถอีแต๋อ้าวไอ้หนุ่มรถอีแต๋อแล้วยังมีอีแต๋อ I love you ชอบไหมชอบหัวหน้าเล่นเรื่องนี้เล่นคู่กับใครสองคนแน่เล่นสองคนมีสินใจหงไทยกับปิยมาศฮะใครนะปิยมาศปิยมาศเนี่ยฮะปิไม่ใช่ปิมีหรือปิยมาศมันตกหนังสือนะครับตกแต่ละเอ๋อปิยมาศปิยมาศระหว่างปิยมาศกับสินใจใครเล่นดีกว่ากันก็ดีทั้งคู่นานไหมกว่าหัวหน้าจะได้เล่นมันถึงคิวเราเมื่อไหร่เราก็ได้เล่นเหมือนนั้นแหละพอถึงคิวหัวหน้าเล่นเลยอ้าวจะรอช้าอยู่ทำไมเสียเวลาเล่นคนไหนก่อนมันแล้วแต่ว่าผู้กำกับเขาจะให้เข้าประกบคู่กับใครสมมติว่าถ้ามีบทเนี่ยมีคุณปิยมาศก่อนก็ต้องเข้ากับคุณปิยมาศก่อนและสินใจเขาดูหัวหน้าเข้าเล่นกับปิยมาศไหมดูสิดูด้วยหัวหน้าไม่อายหรือตอนเล่นกันอ่ะจะไปอายแล้วเขาเป็นดาราโอ้ดารานี่ไม่อายกันเนาะเล่นให้เขาดูก็เล่นได้อะไรเขาเป็นคนบ้านนอกบ้านเขาก็เรียกเล่นแต่พวกเราเรียกว่าแสดงเวลาหัวหน้าเล่นนั่นเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาอากาศมันร้อนเหรอเล่นกันสองคนทีเดียวเลยเหรออะไรเล่นคู่กันเลยเหรอก็คู่สิอยากจะเล่นสักคนนึงโอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยกลับกรุงเทพไปกับผมจะให้เล่นเล่นกับใครเล่นกับพี่พบคนหัวร้อนๆเล่นมั้ยจะเล่นมั้ยอยากเล่นเป็นพระเอกนี่โอ้ยได้นี่เลยพระเอกจากต่างประเทศในเรื่องนี่เมื่อก่อนนี้เรื่องนั้นดังไอ้ตัวดูดนี่เขาคู่แข่งไอ้ตัวดูดไอ้ตัวเหี้ยไปเอาเอาตัวตะกวดอ้าวเหมือนกันเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันให้เขาจระเข้น้อยทั้งนั้นแหละให้เขาเล่นกับเทิงสติเฟื่องดีกว่า
เนี่ยนะเออมานี่ใครอยากจะเป็นดาราภาพยนตร์ลองเดินดูหุ่นหน่อยพามสลักใจภาพยนตร์ภูมิใจเดี๋ยวเอาไม้แค่ออกซะก่อนแหมอย่างคนอึไม่ออกแสดงว่าบุคคลผู้นี้ขี้คาตูดเดินมาดีๆหน่อยสิเอาแบบคูนฮิลันทรัพย์พามบรรยากาศอันร่มเย็นของรัฐการก็คือมันหนึ่งข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าไอ้หอมทำไมงั้นเปลี่ยนใหม่เฮ้ยอ๋ออ้าวแกทำไมชื่อนั้นไอ้กีต้าร์นะมีจริงๆเหรอมันชื่อหำเฮ้ยมึงชื่อบักหำวะเฮ้ยบักหำนี่เขาเรียกว่าเด็กน้อยเด็กที่ยังไร้เดียงสาอยู่อ้าวเดินมาใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าวะน่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นคนนี้ดีกว่าแน่นอนเลยเดินมาใหม่สลัดใจภาพยนตร์ภูมิใจเสนอเสนอทานมันโผล่ขึ้นมาบีบดูหุ่นแต่ละคนมันเป็นดาราไม่ได้สักคนคนนี้เลยคนนี้แน่นอนเลยคนนี้เลยนี่เลยใจผมเจอไอ้หำนะไม่เจอเดี๋ยวให้เจอวอชัยอย่างเดียวสลักใจภาพยนตร์ภูมิใจเสนอนาราธิการเขาคืนมาหนึ่งบุรุษผู้นี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบดวงตาเขาเพ่งลงไปข้างล่างสอดส่องมองซ้ายมองขวาและเขาก็อุทานออกมาอย่างแผ่วเบาเอ๊ะแหมชาตินิยมเหลือเกินแหมบ้านผมนี่ครับพระทานเขาอุทานขึ้นมาว่าเอเมื่อไหร่จะมีตีนลอยมาสักข้างเนี่ยเป็นพระเอกให้ไปหาตีนหวะโอ้ยรีบไปพ่อเองพ่อเองนี่เลยคนนี้เลยมาดท้องอภิตาภยืดเก่งไปหมดชื่อคล้ายๆกันชื่ออะไรอมิตุสไม่เป็นไรสายล่ม50บาทจะต้องสายล่มลืมมันซิอย่าไปคิดถึงมันนี่แหละข้าคือใครใครคือข้าไม่รู้จักตัวเองก็บ้ายังไม่บ้าไปเดินมาใหม่เขาเดินออกมาอย่างอาถรรพ์สมมติที่เขาเป็นชายชาตรีบุรุษผู้นี้ดูมาดของเขาโอ้พี่ครับสักเข็มไหมพี่ไม่ใช่พวกฉีดผงขาวนะหุ่นให้ขอหุ่นให้แล้วต้องคนนี้ใหม่คนนี้ทีเลยคนนี้นี่เลยผมจะภาคบรรยายเป็นภาษาไทยและให้คุณพูดเป็นภาษาอีสานมันถนัดหลายในชีวิตของข้าพเจ้าในชีวิตของข้าน้อยเกิดมาสังอาภัพเกิดมาสังอาแผบยากจนก็ยากจนยากจนก็ยากจนครับงานจะทำก็ไม่มีงานสิเฮ็ดก็บ่มีลำบากลำบนเหลือเกินโว้ยลำบากลำบนเหลือเกินว่ะพ่อก็มาตายพ่อก็มาตายแม่ก็มาหนีตามฝรั่งแม่เอาโว้ยแม่ผมเป็นจังสั้นบ่เอาเถอะหน้าในเรื่องแม่ค่อยก็หนีตามฝรั่งชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของค่อยไม่เคยจะมีความสุขผมเคยมีความสุขอยากจะเข้าไปหางานทำอยากสิเขาไปหางานเฮ็ดก็คงจะไม่มีงานให้ทำก็คงสิบ่มีงานให้เฮ็ดทำยังไงเราถึงจะได้ทำเฮ็ดจังไดถึงจะได้เฮ็ดอยากจะทำอะไรนะอยากจะทำอ๋ออยากสิเฮ็ดจะมีใครให้ทำบ้างไหมสิมีใครให้เฮ็ดบ้างบ่เราจะตั้งใจทำค่อยสิตั้งใจเฮ็ดขอให้ได้ทำขอให้ได้เฮ็ดไว้จะเฮ็ดอีกนานบ่นี่อ้อนึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาได้เข้ากรุงเทพดีกว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าไปหาเพื่อนไปหาหมู่มันเช่าบ้านอยู่สะพานควายมันเช่าบ้านอยู่สะพานควายเฮ้ย
เฮ้ยออกอากาศนะไปพูดกันเอ้ามันบ้านผมเพิ่นเอิ้นจังซี่หมดครับอ๋อเอิ้นแบบนี้อ้าวไม่เป็นไรเออเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งนี่มูอยู่คนหนึ่งเช่าบ้านอยู่สะพานควายเช่าบ้านอยู่สะพานบ๊อบฟาโลโอ้ยทันสมัยเรียนรามเอาอีสานของเรานี่แหละอีสานเรียนรามก็ได้นะเออเอาเช่าบ้านอยู่สะพานควายเช่าบ้านอยู่สะพานบ๊อบฟาโลเพื่อนของเราคนนี้เพื่อนของเฮามูนี่คนนี้ไม่ค่อยจะมีกินเท่าไหร่นะมันก็บอกใครสิมีกินนักมันรับจ้างเขาเลี้ยงควายมันรับจ้างเขาเลี้ยงโอ้ยอย่ามามีหลายโตแท้เอาภาษาอีสานเขาไม่ว่าเราหรอกนะมันมาหลายโตเออช่างมันเถอะควายอีสานนี่เข้ากรุงเทพยากนะเออไม่เป็นไรเพราะนี่เราอยู่อีสานแล้วไม่ได้อยู่กรุงเทพเออมันไปได้แค่รังสิตเออมันเลี้ยงควายมันเลี้ยงโอ้ยอานิจาอานิจาควายของเพื่อนโอ้ยของเพี้ยนก็มาป่วยก็มาป่วยโอ้ยป่วยเนาะมันอย่ามาสุกซนหลายแต่กล้วยตัวนี้โอ้ยเหตุเพราะอาหารการกินของมันกล้วยถ้าอยู่อีสานเนี่ยมันเกียกตมกินเนี่ยไปอยู่กรุงเทพโอ้ยย่ำค้อนกีดเข้าอาบอบนวดน้ำใช่ควายก็ต้องมาป่วยกล้วยก็ต้องมาป่วยจะมีใครบ้างไหมสิมีไผบ่สงสารควายผมสงสารกล้วยควายมันน่ารักกับมันไถนาให้อ่ะเฮ้ยเจ้าสิน้ำมาด้วยบ่ฮะอ้าวมีบ้านมึงมีบ่ค่อยโอ้ยบ้านค่อยมีหลายตัวแล้วอ้าวมีค่อยดำบ่มีค่อยดอนมีค่อยแกมีค่อยน้อยมีค่อยเป็นแผลอ๋อมันบ่สบายสิมันคุ้นกันอ๋อมันติดกันมันเลยเป็นแผลเลยเป็นแผลอ๋อด้วยความคุ้นคิดสงสารของเขาจึงอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาโถเจ้าควายน้อยโหบ่ค่อยน้อยกลับมาเห็นแม่ไอ้น้อยแม่บักหำน้อยมันเลี้ยงควายอยู่ตัวมันเลี้ยงบักตู้อยู่ตัวนึงพอบ้านแกก็เรียกบักตู้เลยมันมีหลายตัวไอ้เขาสั้นๆเขาเป็นบักตู้ครับไอ้พี่ไอ้บักตู้น่ะเขาเรียกอะไรไอ้บักตู้เหรอเขาเรียกว่าค่อยเขาตู้แล้วก็มันมีค่อยดำค่อยดอนแล้วก็มีค่อยน้อยค่อยใหญ่แล้วหัวหน้าครับบ้านหัวหน้าตะพานหินมีค่อยบ่ครับมีบ่ครับมีบ้านหัวหน้ามีหลายตัวบ่ครับหลายตัวหลายตัวโดนขโมยหมดแล้วเอ้าขโมยไปหมดเลยเออไอ้ค่อยเพียกนี่บ่มีค่อยดำมีค่อยเขาตู้มีค่อยเขาเก๋มันยังไงค่อยเขามันแดดห้อนนะแดดห้อนแล้วเขามันเลยเหี่ยวห่อยต้องมาต้องแต่งไงเออมีบ่มีแล้วค่อยเป็นแผลมีบ่มันต่อควายฉันไม่ได้ซนเลยมันจะเป็นแผลได้ยังไงอ้าวหอดหน้านะมันควิดกันนะเป็นแผลนะไม่มีควายฉันไม่เคยควิดกันมันบ่ดุดิไม่ดุแล้วหัวหน้าคือดุก็ฉันไม่ใช่ควายอ่ะแหมซนซนบ่เรียกเลยนี จากที่มันกลับมาบ้านนอกเมียของมันก็เข้ามาต้อนรับด้วยความดีใจโธ่พี่ควันโน่นเข้าไปดิเข้าหากันโอ้เข้าหากันตบโธ่พี่ควันเรียมผิดไปแล้วแกตะปบเบาๆหน่อยเดี๋ยวก็สูญพันธุ์มันไม่ใช่ควายที่ไปตอนทุบมันบทบาทพระเอกไม่สมดุลต้องกระผมเองนี่เลยอีเลียมเป็นไรมึนไปหมดทั้งหัวแล้วเราต้องยอมสละเพื่อบทบาทไม่สมบทบาทต้องคนนี้เออนวดแล้วคนนั้นก็ใจเย็นใจดีนั่ง
อีเลียมโอ้ยนุ่มนวลอีเลียมมึงกลับมาทำไมติดเลยติดเลยเป็นปล่อยครั้งแรกมานิ่มนวลเชียวครั้งที่สองแล้วโอ้ยยิ่งแค่นี้นะโอ้โหที่กำลังแก่โจโจ้แต่พี่โจโจ้ไม่ยอมหรอกโจโจ้ไม่ยอมหัวหน้าต้องตัดสินให้โจโจ้นะโจโจ้โจโจ้อย่าอ้อนหัวหน้านะเดี๋ยวหน้าจะพาโจโจ้ไปกินขนมด้วยล่ะไม่เอาขนมเขาไม่กินขนมเขาไม่กินไม่กินงั้นอามีขนมอยู่จะกินไหมไม่เอาเขาจะกินข้าวหลามเออพอดีอาก็มีข้าวหลามอยู่กระบอกหนึ่งข้าวหลามอาไม่กินหรอกทำไมล่ะดูสิกะทิเยิ้มเชียวอีเลียมอีเลียมมึงกลับมาทำไมมีเฮ็ดด้วยเหรอเฮ็ดด้วยเฮ็ดแปลว่าทำโอ้มึงกลับมาเฮ็ดยังอ้าวแล้วติดแกสิชีวิตของกูขาดมึงเพียงคนเดียวขาด